และ MBS เนี่ยแหละจะทำให้ซาดิรีเป็นเป็น regional power ในตัวนอกกลางในโลกอาหรับเรากำลังเห็นสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ชมเนี่ยเราเนี่ยโชคดีเรากำลังเห็นประวัติศาสตร์ unfold ต่อหน้าต่อตาคุณไม่ต้องย้อนกลับมาอ่านตำราประวัติศาสตร์แนละ้คุณกำลังเห็นประวัติศาสตร์อยู่เนี่ยฮะประวัติศาสตร์โดยที่คุณไม่ต้องไปดูในตำราฮะสีจื่นผิงโซ่ข้อกลาง MBS ทอดสะพานอิหร่าน ซาอุดิอาระเบียหยุดยิงที่เยเมนอเมริกาอึ้งง,งอเมริกาอา้าวเราแบ็กซาอุดิอาระเบียอยู่ในสงครามที่เยเมนอดแบ็กแล้วเหรออดแล้วเราเห็นเนี่ยการฟื้นฟูการทำงานของคณะทางการทูตอเมริการบกับซีเรียอยู่ต้องการโค่นบาชาลาซาดเพราะบาชาลาซาดไปเปิดให้รัสเซียตั้งฐานทัพอากาศเอาไว้เอาให้เครื่องบินรบบินลงจอดเติมน้ำมันในซีเรียอเมริกาไปหนุนฝ่ายก่อการ ปฏิบัติการโค่นอซาดในซีเรียอ่าอเมริกาเพิ่งขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียและซาอุดิอาระเบียกล้าไปจับกับซีเรียได้ไงวะ MBS กล้าจับกับอซาดได้ไงวะไม่เกรงใจสหรัฐเลยเหรอจากสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งและความผูกพันที่มีร่วมกันของประชาชนในสาธารณรัฐอาหรับซีเรียและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียตลอดจนการยืนยันเจตจำนงของทั้งสองชุมชนและจากความเชื่อของซีเรียที่มตีต่อความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศอาหรับ เพื่อตอบรับการดําเนินการร่วมกันสาธารณรัฐอาหรับซีเรียตัดสินใจในการฟื้นการทํางานของคณะผู้แทนทางการทูตในราชนาจักรซาดอเรเบียอีกครั้งนวิเคราะห์ก็มองว่านี้กลับเข้าสู่สันนิบาตอาหรับอีกครั้งของซีเรียมาพร้อมกับความหวังว่าจะสามารถปูทางให้ประธานาธิบดีบัชาราซาได้รับการกอบกู้ชื่อเสียงในเวทีระหว่างประเทศซึ่งอาจจะนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่มบาตรต่อรัฐเผด็จการของเขา สำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานการถแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศซีเรียซึ่งระบุว่ารัฐบาลดามัสกัสได้ประกาศตัดสินใจฟื้นการทำงานของคณ,ณะทางคณะทูตในราชอาณาจักรซาอุพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศการประกาศข่าวดังกล่าวมีขึ้น2วันหลังจากที่ซีเรียได้รับการยอมรับให้กลับเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตอาหรับอีกครั้ง แม้จะมีการคัดค้านอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐโดยถือว่าเป็นการยุติการโดดเดี่ยวรัฐบาลเผด็จการของซีเรียที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพลเรือนกว่า3 0 0 0 0 0คนและการพลัดถิ่นของประชาชนนับล้านคนเนื่องจากสงครามกลางเมืองคืออย่างนี้ถ้าคุณเรียกอย่างเป็นทางการคุณจะเรียกว่าเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตแบบเต็มที่อาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันก็จะนําไปสู่การฟื้นความสัมพันธ์จริงๆแล้วซีเรียเนี่ยนะถึงแปลว่าเขาใช้คําว่าสาธารณรัฐอาหรับเนี่ย คือซีเรียไม่ได้เป็นะระบอบราชาญากรแต่ว่าซีเรียเป็นการเมืองซึ่งปกครองโดยตระกูลเดียวแล้วก็ตระกูลเดียวคือตระกูลของอบชาลาสซาดซึ่งก็เป็นลูกของผู้ซึ่งมอบตําแหน่งให้กับเขามอบตำแหน่งให้กัเบกเขาหลังจากที่เสียชีวิตมันก็เป็นเหมือนเผด็จการสายเลือดแต่ว่าในรูปแบบที่เขามีกําลังในการปกครองอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีคนอื่นในกองทัพซึ่งแบบลูกหือขึ้นมาแล้วก็โค่นเขามันก็เป็นเผด็จการตระกูลในรูปแบบหนึง่ง นะครับที่ที่เป็นอยู่ในซีเรียแต่คนไปอ่านว่านี่เป็นท่าทีของซีเรียนี่เป็นท่าทีของซาอุดีอาระเบียแต่ละข่าวที่คุณเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมสซี่ไม่ว่าจะเป็นเลฟไม่ว่าจะเป็นโรนัลโดไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสงครามที่เยเมนข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงที่ทํากับซีเรียเมื่อวานนี้ทั้งหมดนี้ไม่มีฮะถ้าไม่มีการเปลี่ยนผ่านในการโอนถ่ายอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้น และเสร็จแล้วมีผู้นําระดับที่มีวิสัยทัศน์และก็กล้าสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมงกุฎราชกุมารของซาอุดิอราระเบียมูฮัมหมัดบินซอมานขึ้นมานะครับบุคคลแห่งทศวรรษถ้าเกิดสถานการณ์ในการวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงมันเดินหน้าไปเรื่อยๆนะฮะ